ครับวันนี้ไรบริตาก็ขอความมาชมอะโวคาโดน้ำลองนะครับถ้าใครติดตามคลิปเมื่อก่อนนะครับต้นนี้ก็ยังเล็กอยู่นะครับอะโวคาโดน้ำลองนะครับผมก็ใส่น้ำหมักปลาเดือนละครั้งนะครับประมาณ20ถึง40ซีซีนะครับตัวน้ำ20ลิตรแต่ว่าต้องให้น้ำลดน้ำก่อนให้ชุ่มหรือหลังฝนตกนะครับกลัวมันดินมันจะเค็มไปนะครับทำให้ต้นอะโวคาโดนะใบเฉานะครับนะครับต้นนี้ก็กำลังออกดอกติดผลเล็กนะครับนะครับอะโวคาโดน้ำลองนะครับการออกดอกง่ายนะครับนี่ก็กำลังติดลูกเล็กๆนะครับน้ำลองนะครับผมก็ยังไม่เคยทานว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับก็ต้นนี้ก็ประมาณ3ปีกว่าแล้วนะครับแต่เขาออกดอกตั้งแต่ปีที่2นะครับน้ำลองนะครับครับถ้าไม่ร่วงหมดก็จะได้ชิมนะครับนะครับก็นี่ก็โตแล้วนะครับน้ำลองนะครับก็คงจะไม่ไว้เยอะนะครับกลัวต้นหลังนะครับครับน้ำลองนะครับโตไปเรื่อยๆนะครับครับก็เข้ากับอากาศร้อนได้ดีนะครับไร่พนิตานี่ก็อยู่ตำบลช้างมิ่งอำเภอพนันนิคมจังหวัดสกลนครนะครับก็ทดลองปลูกนะครับมีต้นแม่พันธุ์อยู่ที่เริ่มกว่า2ต้นนะครับแล้วก็มีอีกต้นด้านข้างนะครับนี่ก็โตแล้วนะครับดอกออกเรื่อยๆนะครับนะครับก็ลักษณะเด่นเขาคือออกดอกง่ายนะครับน้ำลองนะครับครับความสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับใบอ่อนครับโตเร็วนะครับน้ำลองนะครับก็ทางสวนก็มีหลายสายพันธุ์นะครับอะโวคาโดนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็อยากมาแลกเปลี่ยนสายพันธุ์นำลองนะครับเห็นแม่ค้าที่อุดรก็รับมาขายเหมือนกันนะครับนะครับเห็นน้องเขาว่าได้ขายดีนะครับคนไทยนะครับเริ่มทานอะโวคาโดเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอีสานนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับการสุกผมคิดว่าคงประมาณกรกฎาคมหรือสิงหานะครับนำลองก็ผมจะอัปเดตให้ท่านที่สนใจสายพันธุ์นี้ครั้งหนึ่งนะครับสายพันธุ์นำลองนี้ทางแม่บ้านผมกำลังจะเริ่มเสียบยอดให้นะครับเห็นทักมาขอทักได้ต้นพันธุ์แล้วนะครับก็จะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือใครมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลก็ทักมาที่เพจไร่บริตาหรือช่อง YouTube นะครับบ้านสวนไร่บริตาได้นะครับหรือเบอร์โทรผมก็คือ0898419115นะครับยินดีเรียกเป็นที่รู้นะครับให้คำแนะนำนะครับน้ำลองนี่ก็เป็นสายพันธุ์ที่น่าปลูกนะครับอีสานสกลนครก็ปลูกได้แล้วนะครับครับก็ปีหน้าคงจะดกมากกว่านี้นะครับก็จะไม่เอาไว้เยอะนะครับดอกก็มาเรื่อยๆนะครับผมก็จะพาไปดูอีกต้นหนึ่งที่เสียไว้ยอดไว้ในแปลงนะครับครับนี่ก็ยังไม่ถึงปี10เดือนกรกฎาคมนี่ก็ออกดอกแล้วนะครับนี่ก็นำลองเหมือนกันนะครับครับเสียบยอดในเปลงแต่ว่าออกดอกแล้วนะครับน้ำลองนี่เขาจะออกดอกเร็วนะครับน้ำลองส่วนรสชาติจะเป็นยังไงนั้นในเมืองไทยจะดีกว่าเวียดนามหรือเปล่าก็คงติดตามกันนะครับผมก็จะคงอัปเดตให้ท่านที่สนใจนะครับอันนี้ก็ใส่น้ำหมักนะครับหรือขี้วัวมั่งนะครับ2-3กำมือนะครับเนี่ยเรารดน้ำปกตินะครับเป็นสายพันธุ์ที่โตเร็วนะครับถ้าตัวนั้นพร้อมผมก็จะคงจะอัปเดตในเพจไร่พนิตานะครับสำหรับสายพันธุ์น้ำลองนะครับครับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ตามรับชมนะครับสวัสดีครับ